ไปเลยค่ะตำรวจไปเลยจ้าทุกๆครั้งที่มีเกมนะคะที่ซูริกสเตเดียมเนาะเขาก็จะมีรถตำรวจนะคะแบบว่ามาจอดนะคะแบบว่าเป็นบอดี้การ์ดเลยนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับแฟนเกมนะคะเขาก็จะมีรถบัสแบบนั้นๆมารอรับต่างหากนะคะก่อนที่เขาจะแฟนเกมนะเขาจะมาขึ้นรถบัสนะก็จะมีตำรวจนะคะไปยืนดักตรงแยกนั่นนะโอ้โหรถตำรวจเป็น10คันอะอาวุธพร้อมอะทุกคนแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะที่แบบว่าเขามีเตะบอลที่ซูริกนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ารถตำรวจนั่นอะเห็นไหมบนสะพานนะคะจะมีรถตำรวจนำขบวนเลยนะคะนำขบวนรถเมย์เห็นไหมรถเมย์นะคะมารับแฟนบอล นะคะที่เอาสเตเตนเลยนะคะเพื่อที่จะไปส่งที่สนามนะคะทุกคนเนี่ยคือแบบคือแฟนอะไรนะแฟนคลับนะคะแต่ละจังหวัดนะคะเขาก็จะมาเนาะเวลามีเตะบอลกันเนาะนี่นะคะนี่รถตำรวจตามหน้าตามหลังเลยนะคะทุกคนเห็นไหมนี่ไอ้ที่วิ่งตามกันนั้นก็คือแบบรถเจ้าหน้าที่ตำรวจทางนั้นเลยนะคะเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าเขาควบคุมสถานการณ์เนาะแต่เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นแบบนี้ทุกเกมหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีครั้งนึงนะคะที่เราอยู่ตรงบ้านนะคะแล้วเราได้ยินเสียงดังมากเลยนะเวลาแฟนขับเขานะคะเดินไปที่สเตเดียมนะเขาก็จะเดินกันไปเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็แบบว่าร้องเพลงเชียร์กันไปนะคะเสียงดังมาจนถึงระเบียงบ้านเราเลยเนาะก็นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราแบบว่าเห็นแบบว่ามีรถมารับไปส่งถึงสเตเดียมเลยเนาะก็มีรถเจ้าหน้าที่นะคะคอยคุมทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะทุกๆคน